มันไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมถึงมาโผล่ที่นี่ได้นะโอเคแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งแยกพูดโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมวิจิตรแผ่นในควยรับควยโลกควยระวังจริงๆมันควรจะไปขออินาซุมะแต่ว่าพอดีว่าผมไปทริกเก็ตกับควยควยหนึ่งที่เกี่ยวกับหลี่เย่นะระหว่างที่ผมมาสำรวจที่หลี่เย่จริงๆที่หลี่เย่เนี่ยมัน 100% ไปบางจุดแล้วนะฮะคาเอคาเอ็มนี่ก็ยัง 47% อยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ใกล้แล้วแหละนะแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นที่หลี่เย่เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับผมส่วนเกาะอื่นๆซูรุมิไอแลนด์เนี่ยก็ใกล้จะเต็มแล้วนะแต่ก็นี่แหละฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมาทำอะไรต่างๆนานาในเกาะนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอะไรไหมใช่แล้วก็มีเควสระหว่างด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมาเควสโลกหลี่เย่ก่อนเลยแล้วกันครับเควสโลกนี้ชื่อเควสความปรารถนาของยักษ์สานะฮะตามหาเบาะแสเพื่อเปิดแผ่นศิลาดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลของยักษ์สาตนหนึ่งถูกบันทึกไว้บนแผ่นศิลาคือสาเหตุที่ผมไปทริกเก็ตเควสนี้ได้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงแล้วกันต้องไปที่สถานที่ก่อนโอเคเก็บไปแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่ายี่หลังผมหายไปไหนจริงๆยี่หลังก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าผมลองมาเปลี่ยนเล่นเป็นโนเอลบ้างนะฮะบางทีก็ขี้เกียจรอจงหลีมันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ด้วยคงจะมาปีหน้าช่วงกุมภามั้งไม่แน่ใจนะครับผมไปดูตรงนั้นเลยแล้วกันนะจุดตรงนั้นแหละที่ทำให้ผมต้องมาทำเควสนี้ก่อนคุณสังเกตได้ว่าตรงบริเวณสัญลักษณ์ตรงข้างบนนะที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับโคออปหรือว่าเล่นกับเพื่อนมันถูกปิดไว้นะฮะก็คือเนื่องจากว่าเราต้องทำเควสความปรารถนาของยักษ์สาให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับทั้งที่เควสนี้มันก็ไม่ได้มี voice line voice over อะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็บังคับให้ทำนะฮะไม่งั้นก็เล่นออนไลน์กับคนอื่นไม่ได้โอเคสาเหตุที่ผมโดนเควสนี้ก็เนี่ยฮะพอผมมาอ่านตรงนี้นี่แหละตอนแรกก็คิดว่าไม่มีอะไรฮะแต่ลืมไปว่าเควสที่เหลือเยอะเนี่ยจริงๆของผมก็ยังไม่หมดนะก็ยังเหลืออยู่อะแต่ว่าผมจะอ่านแล้วกันจะได้ให้ครบเนื้อหาของเควสนี้นะฮะซากแผ่นศิลาโบราณค่าชื่อโบเซเชียสหนึ่งใน5เซียนยักษ์สาคอยสู้รบกับเหล่าปีศาจและโรคร้ายอย่างเคียงบ่าเคียงไหลกับราชาแห่งหินไปทั่วทุกขนแห่งถึงแม้ว่ายักษ์สาจะมีความสามารถที่น่าเกรงขามทว่าด้วยภาระหน้าที่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากบาปและความโกรธแค้นที่เกลื่อนกินได้การปัจจุบันนี้หลี่เย่ค่อนข้างสงบสุขแต่เหล่า5เซียนยักษ์สามีเพียงตัวข้าและอัลลาตัสที่เหลือรอดปลอดภัยข้าเพียงหวังอยากหลุดพ้นจากโลกมนุษย์และจากไปเสียทีมีทรัพย์สินเงินทองฝังอยู่ที่นี่ซึ่งใช้มนต์ปิดผนึกและเก็บรักษาเอาไว้คนที่มีวาสนาจะสามารถแก้มนต์และเอามันไปได้และไพมอนก็บอกเออเรามาทำความปรารถนาของเขาเป็นจริงกันดีกว่าไหมอะไรก็ว่าไปนะโอเคจุดแรกที่ค่อนข้างที่จะดึงโฟกัสของผมมากๆเลยก็คือตรงนี้นะอุ้ยルリのように落ちなさい。จริงๆถ้าเล่นทีมแช่แข็งเนี่ยโนเอลก็ไม่ค่อยจะจำเป็นนะแต่จากการที่ผมไปช่วยเหลือคนเกี่ยวกับพวก Weekly Boss หรือว่า Boss ตัวเป้งๆไงที่มันแมทชิ่งหาผู้คนช่วยเหลือได้อะไรได้นะฮะผมค้นพบว่าบอสที่ยากที่สุดสำหรับผมณตอนนี้ก็คือบอสตัวนี้นะครับผมคือจริงๆอ่ะมันตีแรงก็ตีแรงนะคือถ้าไม่มีตัวโล่ไปเนี่ยค่อนข้างยากลำบากพอสมควรแต่ถ้ามีตัวโล่ไปก็มันก็สบายแต่ส่วนใหญ่หลายคนที่ผมไปช่วยเนี่ยมักจะรอให้มันครบ4คนก่อนนะครับซึ่งพอมันครบ4คนแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราใช้ตัวละครได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าสมมติว่าเราสู้บอสกับเพื่อนอีกคนนึงแค่ผมกับนายเอแค่2คนเนี่ยแต่ละคนจะใช้ตัวละครได้2ตัวนะครับซึ่งแน่นอนผมสามารถเปลี่ยนเป็นตัวโนเอลเพื่อป้องกันได้แล้วก็แครี่
ตัวบอสนี้ไปแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรอให้ครบ4คนก่อนซึ่งแน่นอนผมก็ต้องเอาการยูไปอย่างเดียวอยู่แล้วถ้ามีคนเล่นการยูผมก็จะเล่นตัวอื่นแทนอย่างเช่นพวกจินอะไรพวกนี้ที่คอยเป็นซัพพอร์ตแล้วก็ฮิลให้นะแต่ก็นั่นแหละมันก็ลำบากอยู่ดีนะยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นท่าน้ำแข็งด้วยเนี่ยโอ้โหนะค่อนข้างหลบยากอยู่พอสมควรเลยนะโดยเฉพาะถ้ามันเป็นคอออฟนี่โคตรยากเลยเพราะว่าบางทีเรากะระยะไม่ได้เอ้ยมันตรงนี้มันพ้นแล้วมั้งแต่กลายเป็นว่าเราโดนเฉยเลยนะส่วนบอสตัวอื่นบอสที่ยากลำดับต่อไปก็น่าจะเป็นบอสของซิกโนราลาซิกโนราตัวนี้นะครับจริงๆส่วนตัวเนี่ยถ้าสู้เดี่ยวๆมันก็ไม่ยากแล้วมันก็เหมือนกับบอสตัวนี้แหละนะแต่ที่ผมบอกยากก็เพราะว่ามันเป็นคอออฟนี่แหละบอสตัวนี้มันจะมีฮีเตอร์ด้วยซึ่งหลายคนที่เพิ่งมาเล่นวอสนี้นะก็คือจะงงว่าเอ๊ะไอฮีเตอร์ที่มันคอยลดค่าระดับความเย็นความหนาวเย็นกับความร้อนเนี่ยมันต้องทำลายทิ้งแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคุณแค่ต้องไปยิงใกล้ๆมันเท่านั้นคุณต้องกำจัดพวกฮีเตอร์ก็ต่อเมื่อไอบนฟลอร์หรือว่าบนพื้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยไอเย็นแล้วก็ความร้อนนะฮะตอนนั้นแหละคุณถึงจะค่อยจัดการกับฮีเตอร์เหล่านั้นนะแต่ส่วนใหญ่คือมาถึงปุ๊บมันกะจะจ้องเล่นฮีเตอร์อย่างเดียวเลยとてもโอเคได้ละอ๋อกระโดดเก็บอย่างนี้คล้ายๆกับที่มอนสเตอร์เลยมั้งใกล้ๆกับบอสมังกรตัวนั้นโอเคเราไปใส่เหลืออีก2อีกจุดหนึ่งนี่โอเคผมจัดการไปหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสแต็กคร่าวๆแล้วกันนะฮะพลังป้องกันตอนนี้ 2,259 จริงๆตอนนี้ยังไม่อยากโชว์เท่าไหร่เพราะว่าสกิลยังไม่อัพไปเต็มเลยแต่ก็นั่นแหละอัพไฟนะจากที่ลองเอาไปเล่นก็พบว่าโล่งมันก็หนาอยู่พอสมควรนะถ้าเล่นคนเดียวใช่ถ้าเล่น2คนก็อาจจะลำบากโอ้โห3กล่องเลยเหรอมันเข้าไปยังไงอ่ะแต่มันไม่ใช่กล่องแบบ common chest อะไรพวกนั้นด้วยพัซเซิลนั้นเราน่าจะแก้ไปแล้วอ้าวฮอกกอรี่ว่าคิเรนิชิมัสเนะพูดปุ๊บมาปั๊บเลยฮะเดี๋ยวผมมาร์กกล่องไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวลืมโอเคนะจากที่ผมค้นพบไม่ใช่ค้นพบแบบจากที่ผมคิดด้วยตัวเองนี่แหละนะเพราะว่ามันไม่มีทางเข้าไปนะจากที่สำรวจคร่าวๆงั้นก็แปลว่านั่นน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของเควสนี้นะแต่ผมก็แปลกใจนะว่าทำไมมันถึงเล่นคอออกไปได้กับเควสนี้งั้นแปลว่าเราต้องหาสิ้นส่วนอีกอันนึงได้ไงถึงด้วยฮะอ๋อนี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมรูมกาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจำได้ว่ามาเจอครั้งแรกได้แบบเฮ้ยจัดการแล้วมันต้องได้อะไรบ้างแน่ๆเลยอยากจะเทสโลนะแต่ว่าไม่เป็นไรขอบคุณครับสำหรับอนุธาตที่มากมายขนาดนี้นี่นะก็น่าจะตื่นเหมือนกันโอเคเจ้าตัวนี้เลเวล77แต่เจ้าตัวข้างล่างมันเลเวล81มั้งเยอะกว่าโอเคขึ้นไป
แม่เสร็จเราก็กลับไปที่เดิมแล้วเราก็จะได้สมบัติ3กล่องเลยนะแล้วกล่องเป้งๆทั้งนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของกาชายาเอทครับซึ่งผมน่าจะส่งวันสุดท้ายเพราะพบว่าไรเซนก็น่าจะมาในแพทต่อไปนะไม่น่าจะมาแน่ๆเพราะว่าเว็บไซต์ทางการเขาบอกเขาประกาศบอกแล้วมีอิโต้ด้วยแล้วก็อุ้ยตกใจหมดเลยประตูเปิดแล้วได้30พรีโมเจมจากเควสด้วยนะทีนี้ก็ออนไลน์ได้ละแต่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเควสนี้ถึงออนไลน์ไม่ได้3กล่องว้าวとても満足です โอ้เฮ้ย Sky Raider Great Sword Great Sword สวอร์ดยังติดคำว่าสวอร์ดเมื่อโจมตีปกติเลยชั้นโจมตีถูกเป้าหมายพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 6% ในเวลา6วินาทีและซ้อนทับมากสุด4ชั้นซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นเพียง1ครั้งในทุก 0.5 วินาทีซึ่งเราก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะวันนั้นคอเสียหายกายภาพก็ค่อนข้างดีแต่ว่าเนี่ยอย่างเรเซอร์เนี่ยดาบนี้ก็จะเหมาะกับเขามากที่สุดแต่ว่าโนเอลเนี่ยมาสายป้องกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาดาบที่เพิ่มพลังป้องกันให้มันมีดาบ5ดาวที่ดีกว่านี้นะแล้วไม่สิมันมีดาบ5ดาวที่เสริมพลังป้องกันเช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้เสริมตรงนี้บ้างเท่าที่หาข้อมูลมาแบบคร่าวๆนะน่าจะเป็นของอิโต้นั่นแหละซึ่งก็น่าจะเอาไปลุ้นกันได้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าไออาวุธนั้นฮะ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 มันได้น้อยจังเออใช่แล้วนอกจากจะมีไรเดนอิโต้แล้วก็มีตัวละครใหม่ด้วยนะฮะก็คือสการามูชิแล้วก็ตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งใช้ธนูแต่ผมไม่ได้จำชื่อเธอมาด้วยแต่รู้แต่ว่าใช้ธนูฮะยังไม่ได้ดูรายละเอียดแบบชัดแต่ที่แน่คือสการามูชิเนี่ยมาเป็นตัวละครให้เราเล่นได้แน่นอนนะแต่ถามว่ารู้สึกยังไงกับสการามูชิหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้ทำคลิปแยกอีกทีนึงแล้วกันผมจะได้บอกว่าสำหรับแพท 3.2 เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะเพื่อเตรียมต้อนรับกับ 3.3 นะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำเควสราวันกันละเฮ้ยแต่จริงๆเควสในหลีเย่เนี่ยเหลือแค่ไม่กี่เควสแล้วนะเหลือแค่4เควสเท่านั้นเองถึงแม้ทำไปมันจริงๆทำไปก็ได้พรีโมเจมนะทำไปเล่นไปแต่ว่าเดี๋ยวค่อยหากันอีกทีแล้วกันอาจจะแยกมาอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับหลีเย่โดยเฉพาะว่ากันแล้วกันครับแล้วก็ไหนๆก็มาอินาซุมะแล้วนะฮะถวายสักหน่อยแล้วกันเพราะผมคิดว่าผมได้ครบแล้วมั้งเฮ้ยครบหรือเปล่าวะแต่จากที่มาร์คดูมันบอกว่ามี181อันก็น่าจะครบนี่ไงและได้เหลือมาอันนึงความศรัทธาของเจ้าได้รับการจดจำแล้วโอเคจากนี้ก็เราก็มาที่นี่แค่เฉพาะเติมเลือดเท่านั้นละแล้วก็เปลี่ยนธาตุใช่นี่ไงแล้วก็กุญแจอ๋อกุญแจอีกดอกนึงก็อยู่นี่เองโอเคต่อไปก็ไหนๆก็อัพแล้วมาอัพตรงนี้ต่อนี่ผมเปลี่ยนทีมรอให้ไปทำเควสรายวันเลยเนี่ยบูชาเกือบ200อันเรียบร้อยเฮ้ยเต็มแล้วเยี่ยมการดูแลอันไร้ขอบเขตของสแกรซากุระที่เติมเต็มบรรยากาศอิเล็กโตรกรานอมซึ่งมักจะเดินทางไปกับคุณก็เติบโตขึ้นอย่างมากเช่นกันการผจญภัยในอินาซามะจะต้องเป็นไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนซึ่งกว่าจะเต็มก็นั่นแหละเราก็ทำอะไรไปเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์กันเกือบหมดแล้วนะแ
แค่หลังจากนี้จะผจญภัยในอินาซามะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหรือมั้งโอเคผ่านบาเรียขั้นสูงได้บาบาบลาจำนวนการโจมตีเหลือ2ครั้งเวลาของอิเล็กโทรกำลังจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น30วินาทีอะไรก็ว่าไปนะเพิ่มได้นานขึ้นมาดูรางวัลกันธนูมงกุฎวัสดุอัพพรสวรรค์เอาไว้ส่งกาชาได้เนมการ์ดด้วยวัสดุอัพพรสวรรค์แล้วก็เจ้านี่อีก2ชิ้นแต่ก็ยังไปสุ่มอะไรไม่ได้นะได้เฟอร์นิเจอร์ด้วยแดนศักดิ์สิทธิ์ฝนดอกซากุระในความฝันโอเค EP ขึ้นรัวๆแต่คิดว่าต่อให้ผมอัพระดับโลกนะตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ถึงแรงประจนภัย60นะต้องใช้เป็นล้านเลยช่วงรับรางวัลอย่างเดียวแล้วยอดเขาอามากุโมะปลดล็อกกลไกใต้อามากุโมะพีคอันนี้ตอนไปเดี๋ยวอธิบายก่อนแล้วกันไปลดระดับน้ำที่ตรงนี้มันไม่ใช่เควสนะแต่ว่าเราสามารถทำเองได้เลยก็คือเนี่ยฮะแต่จริงก็ต้องทำเควสให้เสร็จก่อนแหละนะทำเควสที่ลดระดับสายฟ้าของก่อนนั้นลงนะแล้วคุณก็จะสามารถลดระดับน้ำข้างล่างนั้นได้มีพัซเซิลนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะสมบัติก็เยอะดีเรื่องเล่าของสองเมืองแม้แต่เกาะซูรุเมะก็ดูเหมือนว่าจะสร้างขึ้นบนซากโบราณสถานจำไม่ได้แล้วได้มายังไงสายเลือดของธันเดอร์เบิร์ดสำเร็จการท้าทายรูปปั้นทั้งหมดน่าจะได้ตอนระหว่างสำรวจเกาะซูรุเมะนั่นแหละฮะนี่เนมการ์ดด้วยยั่งยืนดังสายฟ้าบูชาสเตตัสรับเดอะเซเว่นของอิกาสมะถึงเลเวลสูงสุด20พรีโมเจมแดนศักดิ์สิทธิ์เพิ่มระดับของพรแห่งซากุระศักดิ์สิทธิ์ถึงเลเวลสูงสุด20พรีโมเจมลวดลายคูโจของอิกาสมะนะฮะอันนี้ก็ได้ฮะผู้นำทางใต้แสงเป็นประกายตอนที่2ตามศิลาในพื้นที่ของอิกาสมะทั้งเกาะบาตาซูมิและเกาะเซไรไปยังท่าของมัน6ครั้งลวดลายซันโกโนมยะให้มันได้อย่างนี้ส่วนนี้ยังไม่เสร็จนะฮะพอจะเข้าใจได้อยู่นักประจนภัยที่หลงทางสำเร็จการท้าทายการจำกัดเวลาของกฎการในล่องคว้าของกอดซูรุมิ8ครั้ง12ครั้งนักล่าสมบัติที่สาบสูญเปิดหีบสมบัติในกอดซูรุมิ60หีบ120หีบสายฟ้าแลบในคืนหมอกตามอิเล็กโตรเซไล6ดวงในกอดซูรุมิที่เหลือก็แค่ปลดผนึกวิหารแห่งห้วงลึกซึ่งปลดผนึกวิหารแห่งห้วงลึกเหรอผมทำให้เสร็จเลยแล้วกันนะว่าแต่อยู่ไหนเนี่ยอ้อรู้ละอันนี้ยังอยู่ในช่วงรับรางวัลนะฮะก็เลยมาทำไปที่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเควสรายวันอยู่ในเซ็กชันต่อไปแล้วมั้งนี่ไงอยู่นี่ไงอันนี้ก่อนสุดท้ายแล้วมั้งเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์何か役立つものがあればいいですね。เยี่ยมโอเครอให้นาราวันขึ้นมาให้ครบก่อนครับเห็นที่ไรฟินทุกทีหมดแล้วนะโอเครับความสำเร็จอีก achievement เฮ้ย 100% ด้วยเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์เกาะซูรุมิปลดล็อกตรวจผนึกวิหารแห่งห้วงลึกทั้งหมดในเกาะซูรุมิขนนกอินทรีตกปลา 2,000 ตัวโอ้ my god ของอินาสมาร์ทนี่ก็น่าจะ 100% หมดแล้วมั้งอาจจะมีในส่วนของใต้อินาสมาร์ทอีกทีนึงที่มันจะอยู่อีกส่วนหนึ่งไปเลยนะนี่ขนาดเกือบจะ 100% นะอุ้ย 100% แล้วนี่นะจริงๆมันยังเหลือเกาะไม่สิมันยังเหลือกล่องอยู่นะครับเนี่ยจากที่ผมมาร์กไว้มันก็ยังเหลืออะไรให้ทำอยู่อีกนะครับแต่ว่า
คือสำหรับภาพรวมของเขาก็คือมัน 100% แล้วแหละอะไรเงี้ยไหนดูซิปลดล็อกร้านนี้ด้วยนะฮะงานฝีมือร้านขายสินค้าหัตถกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ของอินาซึมะนอกจากเนซูเกะแล้วยังมีงานฝีมืออื่นๆอีกด้วยนอกจากนี้ยังดำเนินการค้าโดยใช้สมบัติหายากมากมายเพื่อแลกกับเอเล็กโตรซิคิวที่อยู่ในมือของรัฐทางอ๋อเอาไปแลกนี่เองแม้ว่าความสัมพันธ์ในละแวกใกล้เคียงจะดีแต่เจ้าของร้านดูเหมือนจะไม่ใช่ชาวเมืองธรรมดาบนถนนและบางทีอาจจะเป็นคนที่ทุกคนไม่รู้จักภูมิหลังอยู่ใกล้กับเควราวันพอดีนะเสร็จนี่ก็ทำได้เลยสิอุ้ยว้าไปตรงนี้แต่ก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้กับเจ้าร้านค้านี้มากที่สุดแล้วสวัสดีไม่ใช่นี้นะอันนี้เหรอมิโกชิเกนิชิโร่มาอ่านป้ายโฆษณาก่อนการันแจ้งเตือนของร้านงานฝีมือเนซูเกะโนเกนธุรกิจของร้านนี้ตกทอดมารุ่นต่อรุ่นจึงมีราคาที่ค่อนข้างสูงนอกจากนี้เจ้าของร้านยังพูดไม่เก่งขอให้คุณลูกค้าอย่าได้ต่อรองราคาต้องขออภัยด้วยนอกจากพัดแล้วเนซูโกะยังทำร่มกระดาษชงนิโกะหน้ากากดารุมะเครื่องประดิษฐ์เผาในครัวเรือนและอื่นๆอีกมากมายสามารถทำสั่งทำได้ที่นี่ในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพดีนอกจากนี้ร้านของเรายังรับซื้ออิเล็กโทรสกิลตลอดทั้งปีซึ่งคุณลูกค้าสามารถใช้อิเล็กโทรสกิลในการแลกเปลี่ยนของเป็นสินค้าที่ชื่นชอบในร้านเราได้เอ้ยน่าสนใจมีอะไรขายบ้างพี่สวัสดีมีงานฝีมือเฮ้ยดูแก่สวัสดีมีงานฝีมือชิ้นไหนถูกใจบ้างไหมถ้าในร้านไม่มีของที่ถูกใจสามารถสั่งทำได้นะอยากเลือกของที่ระลึกหน่อยนะเชิญตามสบายชอบอันไหนบอกฉันได้เลยเฟอร์นิเจอร์ล้วนก็มีอันนี้ด้วยอ่ะสักหน่อยแต่ว่าแค่27อันมันผมว่ามันน้อยไปฮะมันต้องมีมากกว่านี้โอเคโมรายังแลกได้ไม่หมดเลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเก็บไว้เยอะกว่านี้หน่อยแล้วกันนะโอเคอย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้มันนอกจากเฟอร์นิเจอร์มันมีอะไรน่าสนใจไปเนี่ยไม่มีเลยโอเคแต่ว่าสงสัยคงจะเราคงจะได้คุยกับเขาแค่ในคลิปนี้แหละมั้งที่เหลือก็คงจะปล่อยผ่านฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาให้จบเลยแล้วกันเกี่ยวกับร้านเนซูโกะโนเกนคุณหมายถึงทำไมถึงตั้งชื่อร้านไว้อย่างนี้เหรอฮ่าฮ่าหรือถ้าคุณลูกค้าไม่น่าจะใช่ชาวอินาซุมะสินะคำว่าเนซูโกะหมายถึงของที่ระลึกทำมือชิ้นเล็กๆที่ชาวอินาซุมะแขวนติดตัวมีรูปร่างกลมและทนทานโดยทั่วไปจะแกะสลักในเป็นรูปแบบต่างๆตามความชอบของผู้ที่สั่งทำโอ้เหมือนแบบนี้ไงล่ะถ้าเชือกร้อยผ่านเข็มขัดด้านข้างแล้วแขวนด้วยของพกพาต่างๆอย่างถุงใส่เงินหรือตราประดับเชือกจะแขวนติดอยู่กับเข็มกลัดเลยสะดวกเลยว่าไหมสำหรับคำว่าเกนเจนอะไรก็ว่าไปฮ่าฮ่านี่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อฉันน่ะน่าขำใช่ไหมล่ะตลกมากเลยฮะสามารถสั่งทำอะไรได้เหรอลูกค้าอยากจะได้อะไรเราบอกมาเลยขอแค่ฉันทำได้ฉันจะทำให้ร้านเล็กๆร้านนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ร้านค้าเก่าที่มีชื่อเสียงแต่เรื่องงานฝีมือถือว่าเป็นเลวเลยนะพูดตามตรงฉันเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวตั้งแต่เล็กจนโตมักจะถูกคนพูดว่าฉันค่อนข้างหัวทึ่มกลัวว่าจะสืบทอดธุรกิจของที่บ้านไม่ไหวฮ่าๆสู้ทำร้านเล็กๆของฉันเองแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ฉันสามารถใช้งานฝีมือของฉันช่วยชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้ด้วยขอบคุณนะแล้วเจอกันคุณลูกค้าเดินทางปลอดภัยถ้ามีอะไรแวะมาหาได้เสมอเลยนะโอเคครับมาเชยชมนามบัตรหน่อยสินี่อินาซุมะลวดลายคุโจขนอินซีแล้วก็ลวดลายซังโกโนมิยะโอ้โหลวดลายซังโกโนมิยะก็สวยดีนะมันน่าเสียดายที่มันค่อนข้างที่จะอ่านตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลนิดค่อนข้างน้อยค่อนข้างอ่านยากอยู่พอสมควรเลยนะเพราะมันดูสว่างนะจะว่าไปอันนี้ก็สว่างเหมือนกันช่างมันเถอะช่างมันเถอะขอมาเช็คหน่อยสิ 5,400 ตอนนี้เหลือเวลาอีก8วันแต่ผมคงไม่สุ่มนะได้34ระหว่างทางก็มาพูดถึงสกาลาบูชิหน่อยแล้วกันผมยอมรับนะว่าตอนแรกที่เจอเนี่ยผมค่อนข้างเกลียดเขาเลยนะฮะแต่ว่าพอจากที่ดูในเทรลเลอร์ดูหาข้อมูลอะไรเนี่ยจริงๆหลังจากเล่นเรื่อง 3.27 เสร็จนะผมก็ยังเกลียดเขาอยู่เหมือนเดิมไปแหละนะต่อให้เห็น
เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแล้วผมไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่แต่พอหาข้อมูลไปข้อมูลมาเอ้ยทำไมมันเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะโอเคเราอาจจะได้รู้จักเขามากยิ่งขึ้นในเนื้อเรื่องถัดไปก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เล่นเนื้อเรื่องเสร็จแล้วก็คงจะส่งกาชาคงไม่ส่งกาชาก่อนแน่ๆนะฮะโอเคนิยายเรื่องนี้สุดยอดไหมเดี๋ยวขอเปิดโพยไว้ก่อนนะจะได้รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรฮะพร้อมว่าผมจำเสียงไม่ได้แล้วชิเกรุน่าจะเป็นคนนี้นะออกอ้วนๆหน่อยก็น่าจะเสียงแบบจุกิชิจุนกิชิพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องส่งต้นฉบับแล้วห้ามเลื่อนอีกแล้วนะไม่ว่าจะเร่งยังไงก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้เราติดตรงในเรื่องส่วนสำคัญซะด้วยฉันเองก็ไม่รู้จะคิดยังไงดีคุยกันเถียงอะไรกันอยู่นะแล้วด้วยทางเองเหรอเธอมาพอดีเราช่วยตัดสินได้ทีสิฉันชื่อชิมันเหมือนเดิมเลยฮะโอเคแล้วก็บ่นเรื่องที่ไม่มีแรงบันดาลใจอ่ะฉันเชื่ออะไรสักครั้งจะขอเลือกไปหน่อยอีกแล้วเราเข้าใจไหมรู้แล้วไปหาแรงบันดาลใจกันในบทที่ฉันกำลังเขียนน่ะตัวเอกกำลังเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปเขาต้องมีอาวุธที่แข็งแกร่งกว่านี้เขาคิดดูก่อนนะเราไปดูที่ร้านตีเหล็กอามันโนมะกันเถอะโอเครอบนี้ไปที่ร้านตีเหล็กก็ยังกังวลเรื่องสมจะทันเวลาหรือเปล่าเหมือนเดิมโอเครอบนี้ดูเหมือนว่าจะมีคำตอบที่ต้องตอบให้ถูกนะมันถึงจะ progress ได้สวัสดีประกายไฟพุ่งกระจายค้อนและทั้งตีเหล็กก็กระทบกันไม่หยุดหย่อนร้านตีเหล็กอามานุมะช่างเป็นที่คึกคักเสียจริงๆเหล่าช่างตีเหล็กใช้แค่เครื่องมือธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนหินแร่ให้เป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมได้ถ้าสามารถใช้การรัดแร่ประทัดระหว่างขั้นตอนการหล่อมอาวุธได้จะสามารถสร้างอาวุธวิเศษที่ไม่มีใครเทียบได้ไหมนะการเล่นแร่แปรธาตุเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรออืมไอเดียนี้ใช้ได้เลยให้ตัวเองมีอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งสร้างมาจากการเล่นแร่แปรธาตุและต้องตั้งชื่อให้อาวุธเช่นนี้พร้อมทั้งที่มาเจ๋งๆด้วยใช่แล้วเอาแบบนี้แหละแล้วเดินทางเรากลับกันเถอะจะเอาไอเดียนี้ไปบอกชิเกรุเราไปที่ร้านตีเหล็กอามาโนมะกันมาแล้วฉันก็หาแรงบันดาลใจสำหรับเนื้อเรื่องใหม่เจอแล้วล่ะโอ้ไปหาข้อมูลจนหลอดเลือดไปเร็วเลยเนี่ยลองเล่ามาซื้อและในคืนหนึ่งจู่ๆตัวเองก็พบว่าตัวเองมีเคล็ดวิชาตีเหล็กด้วยศาสตร์และการเล่นแร่แปรธาตุการปรากฏตัวอีกครั้งของดาบอันเรื่องชื่อต่อให้เป็นดาบขึ้นสนิมเพียงแค่เอ่ยชื่อก็สามารถเปลี่ยนมันให้เป็นอาวุธวิเศษได้แล้วทีนี้ก็ทำไมเหรอเฮ้ยนี่นายคิดจะมาไม้นี้อีกแล้วใช่ไหมจะมาไม้ไหนอีกฉันว่านายน่ะคิดจะใช้บทเรื่องเดิมๆมาเพิ่มขึ้นมาทำให้เนื้อเรื่องเดินหน้าใช่ไหมจากนั้นนายก็จะเพิ่มรายละเอียดให้พอร์ตเรื่องพวกนั้นซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมเพื่อเขียนบทตอนใหม่ๆให้เสร็จไปใช่ไหมตอนนี้นายจะชอบต่อให้นายจะชอบตัวละครตัวนี้แค่ไหนอย่าเอาประกอบของตัวละครเยอะขนาดนี้สิเพื่อหาห้องงงกันหมดนะสไตล์ของฉันเป็นแบบนี้มาตลอดโอเคแล้วเขาก็จะถามเรานะฮะรู้สึกว่าอันนี้จะต้องตอบว่าอันที่จริงไอเดียของคุณจุนคิจิก็ไม่เลวเลยหรอมั้งผมเช็คหลายรอบดีกว่าเพราะว่ามันผมกังวลว่าถ้าตอบผิดไปโอ้โหคงจะรออีกนานกว่าเควสที่มันจะดำเนินต่อไปได้นะฮะโอเคคงใจนี้แหละปับไม่เลวเลยคุณเขียนแบบนั้นต่อไปสุดท้ายเขาคงได้งงตาแตกเพราะเรื่องพวกนั้นนั่นแหละเห็นไหมล่ะนักดนตรียังก็ยังสนับสนุนฉันเลยแสดงว่าไอเดียของฉันดึงดูดผู้อ่านได้สิ่งที่สำคัญที่สุดของนิยายก็คือเนื้อเรื่องที่สดใหม่ซึ่งดึงดูดใจผู้อ่านตอนนี้ฉันก็เขียนตามแนวคิดนี้ฉันว่านายน่ะไม่ต้องห่วงหรอกฉันรู้ดีว่าฉันจะเขียนอะไรและการเขียนแบบนี้จะต้องได้รับคำวิจารณ์ที่ดีแน่นอนนายคอยดูก็แล้วกันโอเคเสร็จแล้วทีนี้ก็คงต้องรอถึงวันถัดไปนะจะได้รู้ว่าควยดาวันนี้จะโผล่มาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าในอินเนียสมามันไม่มีอะไรให้ทำแล้วมันเหลือแต่ควยดาวันงั้นก็คงต้องหนีไปทางควยที่หลีเย่ปะเนี่ยให้ตายเถอะแต่หลีเย่เรายังสำรวจไม่หมดเลยอะ
คงต้องเร่งมือหน่อยละแต่ว่าหลังจากบันทึกคลิปนี้เสร็จก็คงจะต้องรีบสำรวจแล้วก็รีบตัดต่อคลิปแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดี๋ยวมันจะเลทเกินไปนะแต่เชื่อว่าต่อให้ผมพูดอย่างนี้ผมก็คงจะเลทมันด้วยก็แหละโอเคต่อไปน่าจะเป็นในส่วนของเควสลับแต่ว่าเรซึ่งผมครบ160แล้วเดี๋ยวนะโอเคครับผลปรากฏคือผมยังใช้เรซึ่งต่อได้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เรซึ่งทีเดียวให้มันรีเฟชช่วงตีสามนะฮะโหในเรื่องตัวละครเพียบเหลือแต่ปลดล็อกพวกนี้ละอ๋อความแต่ความประทับใจ6เราอยากได้เนมการ์ดอ่ะเพราะงั้นเราก็เอาเธออยู่ในทีมเหมือนเดิมนี่แหละนะครับแล้วผมเปลี่ยนเป็นโดริเพราะว่าของคลายเต็มนะจำไม่ได้ละลืมของคนนี้มั้งอยู่ไหนหน้านี่ไงโรซาเรียใช่ของเธอเต็มแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าพี่ไอทาทักเรียกับโยมิยะเนี่ยยังอยู่ที่เดิมไหมยังอยู่ที่เดิมครับผมลองไปเช็คแล้วโอเคแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าผมจะมีการมาร์กจุดไว้นะครับผมซึ่งจุดมาร์กส่วนใหญ่จะเป็นของพวกคุณผีนะฮะแต่มันมีอยู่1จุดมาร์กที่ผมมาร์กไว้เองแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณผีแต่มันเกี่ยวกับสมบัตินะฮะเดี๋ยวคนจะไปทำในคลิปนี้แต่ว่ามาคุยกับคนพายเรือก่อนแล้วกันผมยังไม่เคยคุยกับพวกพูดผีพวกนี้ใดๆมาก่อนนะโอเคเพราะงั้นผมก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะฮะแต่ก็คงอันนี้ก็นับว่าเป็นเควสลับหรือมั้งเพื่อนแต่ถ้ามันขึ้นเมนูเควสมานี่ก็อีกเรื่องนึงสวัสดีคนพายเรือทางฝั่งนี้ของแม่น้ำมีต้นไซเปรสสีเงินพุ่มไม้สีเงินและก้อนหินสีเงินไม่ทราบว่าคุณคือใครโอ้มีลูกค้ามาจะขึ้นเรือหรือฮ่าฮ่าดูดีๆแล้วเป็นคนนอกนี่นะไม่ได้พูดเรื่องอะไรนะเรือสีเงินสว่างสวยที่มุ่งไปยังดวงจันทร์นี้ไม่ได้เตรียมไว้ให้เธอหรอกนะอย่าได้เหยียบขึ้นมาและอย่าทำเรือของฉันสกปรกเชียวฮ่าฮ่าอ่าฮ่าโอเคหมอกจางลงแล้วใครที่ยังไม่ได้ขึ้นเรือนายหญิงแห่งบ้านสีทองจะโกรธเอานะเรืออยู่ไหนเหรอ เรือสีเงินสว่างสวยเรือแห่งตะวันและคนเขาทุกคนต้องกลับบ้านแล้วบ้านสีทองอารามบนดวงจันทร์แต่แต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งหลงทางจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเรือเลยนายหญิงต้องโกรธแน่ๆไม่ได้การแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือไหมคุณฟังที่พูดอยู่หรือเปล่าเด็กคนหนึ่งหลงทางหมายถึงรูหรือเปล่ารูนี่เป็นNPC คนหนึ่งที่อยู่ในเกาะนี่แหละฮะแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวเอกในเควสโลกที่เกี่ยวกับเกาะนี้เลยนะซึ่งก็ค่อนข้างเศร้าอยู่เหมือนกันคงต้องการความช่วยเหลือไหมรีบขึ้นเรือเร็วเข้าอย่าลงทางอย่ามัวแต่อะไรอาวรณ์อยู่เลยคุยได้ว่าแต่เรือที่เขาพูดถึงคือตรงไหนเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีแค่คุณพูดผีที่เห็นเท่านั้นโอ้โหลืมไปพอมันตอนคืนมันจะเป็นอย่างนี้นะตอนเจอครั้งแรกที่ผมแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยขอพี่สิงนั่นเหรออะไรพวกนี้แต่พอรู้เรื่องแล้วก็ก็เศร้าอยู่นะโอเคก่อนอื่นผมขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันขนนกประหลาดโอ้ผมรู้แล้วบรรดาคุณผีที่เราเจอเนี่ยคนนี้จะเป็นตัวหลักเลยนะเพราะว่าคนนี้จะเป็นคนไปส่งคนผู้ผีต้นอื่นๆไปนะไปเกิดใหม่หรืออะไรก็ว่าไปดวงจันทร์สีเงินสว่างสวยและหัวใจสีเงินสว่างสวยที่คอยปกป้องผู้คนในป่าแห่งสายหมอกก็ได้เวลาออกจากป่าและขึ้นเรือแล้วควรจะขึ้นเรือได้แล้วฉันเห็นแล้วมีเด็กน้อยแสนดีที่ยังเป็นห่วงย่าช่างน่าเอ็นดูน่าสงสารที่ยังขึ้นเรือไม่ได้อ่าฮ่าตัวโตวัยแต่ใจยังเด็กชอบเล่นสนุกจนลืมขึ้นเรืออ่าฮ่าตัวโตวัยโอเคแต่ว่าเราจะยังมาร์กไว้อยู่นะแต่ก่อนมาผมขอไปทำอันนี้ก่อนแล้วกันโอ้โห
เซ็กชันมั่วไปหมดแล้วตอนนี้อันนี้ยังอยู่ในเซ็กชันเควสลับอยู่นะแต่ว่าอันนี้แวะมาเก็บสมบัติเฉยๆไม่นานนะไม่นานใช้เวลาไม่นานแน่นอนคือระหว่างที่คุณสำรวจแล้วก็เก็บกล่องนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถวๆใกล้ๆเคียงกับแถวๆนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าเอ๊ะกำแพงพวกนี้มันฟังได้ไงพี่ใช้ขนนกนะฮะขนนกได้มาจากไหนพี่ทำโวลเควสนะทำเควสที่เกี่ยวกับก่อนนี้ที่ทำให้หมอกหายไปจากแผนที่นะฮะโอเคจุดนี้แหละเดี๋ยวจะได้เอามาร์กออกเปิดใช้งานทำการทำให้รูปดาวบนภาพวาดฝาผนังสว่างขึ้นไข่มุกที่เหมือนดวงดาวไข่มุกลึกลับที่ไม่รู้ว่าสร้างขึ้นจากอะไรถึงแม้ว่าจะใส่ไว้ในกระเป๋านักเดินทางแต่ยังคงส่องแสงออกมาเป็นประกายราวกับดวงดาวอยู่ดีบางทีอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้รูปภาพบางส่วนเสร็จสมบูรณ์นะครับตามนั้นเอาเป็นว่าคุณผีคุณเมื่อกี้ผมไม่นับเป็นคุยลับแล้วกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งอะไรเราว้าอิเล็กโตซิลายพวกนั้นดูเหมือนกับอะไรนะฉันอยากเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์อย่างพวกอิเล็กโตซิซินอะไรนั่นซะอีกนี่ทำเหมือนเพิ่งเคยเจอเลยฮะภาพวาดฝาผนังพวกนี้น่าสนใจจริงๆภูเขาในด้านบนนั่นคือภูเขาที่อยู่ในเกาะซูรุมิงั้นเหรอตำแหน่งที่เป็นสัญลักษณ์รูปดาวพวกนั้นจะมีสมบัติอะไรหรือเปล่านะโอเคไพมอนใบมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้นับเป็นเควสนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วกันนะฮะไหนๆก็จะเก็บสมบัติอยู่แล้วจุดแรกนี่เอาจุดที่ใกล้ๆก่อนเลยด้วยกันนะฮะโอเคไม่น่าจะอยู่ข้างบนมั้งน่าจะอยู่ข้างล่างนี่ไงจะมีทั้งหมด3อิเล็กโตรซิลายนะฮะว่าอ๋อโอเคแต่ต้องตามให้ไวเพราะอิเล็กโตรซิลายไวมากโอเคบนต้นไม้จริงๆผมเอาตัวยี่หลานมาเล่นเหมือนเดิมนี่แหละ target ตัว絞れたの ยังไงเราก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะสำรวจไปหมดแล้วซึ่งหมายความว่าเราก็จัดการมอนสเตอร์ไปหมดแล้วเหมือนกันอาจจะไม่ 100% ก็ตามนะโอ้ๆอย่าบอกนะว่าขึ้นข้างบนนี่ไงตรงนี้ก็สว่างขึ้นโอเคนี่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดละแต่เราต้องหาอีก2จุดนะให้เขามาตรงนี้ให้ได้จริงๆเขาก็จะมาตรงนี้อยู่แล้วแหละเราแค่ต้องตามเขาค่อยได้แค่นั้นเองอ่ะผมเองละโอเคตัวต่อไปนะฮะมันจะอยู่ข้างบนภูเขาต้นลูกนี้เลยนะครับจะไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดแต่ว่าก็สูงพอสมควรนะอยู่ต้นนั้นอ
ใกล้ใกล้ถึงแล้วโอเคดีนะที่เอาเอมเบอร์มาโอเคเสร็จแล้วเอมเบอร์เนี่ยจะมีพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการเดินทางก็คือลดอัตราการเสียพลังกายจากการรอบไปหาให้ตัวละครของตัวเองที่อยู่ในทีมลดลง 20% นะโอเคถ้าตัวสุดท้ายเปลี่ยนเป็นยี่หลานอยู่บนสุดลดลงมาข้างล่างทำไมโอเคอุ้ยเนี่ยซาวด์แทร็กซาวด์แทร็กเนี่ยผมชอบมากนั่นไงอยู่ข้างบนนั้นฮอลลี่น้อยอย่าไปใกล้กว่านั้นนะอย่าไปแบบคลาดสายตาคนนี้ก็คนหวีคนหนึ่งนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยที่หลังโอเคไม่ส่งเท่าไหร่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวละครก็ได้มาแล้วมานี่คือของรางวัลที่ได้นะฮะโอเคโอ้ล่ะ僕の勘はよく当たるだろうแต่ว่าไปนี่มันก็เท่ากับว่าเราหาจนเช้าเลยบางเนี่ยโอเคฮะจุดต่อไปยังไม่คุยกับคุณผีนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกจุดหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นจุดที่ผมต้องใช้ไอเทมเจ้านี้ก็ได้กระดานหินที่มีอักษรไอชิอิไอชินเนะสลักอยู่บางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์ในบางสถานที่บนในเกาะซูรุมินะเย้ยดาเมจหนักอยู่เหมือนกันเลยตรงนี้จะเป็นหมาป่าไหมจับไปได้แล้วถ้าเป็นหมาป่าน่าจะอยู่อีกที่หนึ่งแต่จริงอะก็ได้เปลี่ยนเป็นโนเอลก็ได้ยังดีว่าไอ้พวกนี้มันติดสถานะน้ำอยู่แล้วป้อมอยู่ใกล้น้ำโอเคมันวิกิอันเนี่ย1 2 3เอ๊ะไม่สิมี7อันเหรอจริงป่ะเนี่ยผมไม่ได้หาข้อมูลมาด้วยนี่ไงทำการพยายามถอดรหัสพัซเซิลป่ะเนี่ยหรือว่าแกเอาของมาใส่เฮ้ยขาดอีกอันนึงปะเนี่ยไม่ใช่7ตัวอักษรโอ้โหเยี่ยมอ่ะคนของอินาซามะเปิดโอเค
ても大切なことです。งอม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 อร่อยอร่อยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคลิปนี้ได้อะไรเยอะเหมือนกันนะจะมีเนื้อเรื่องนี่แหละที่ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเค 5,500 ละอาจจะยังไม่ถึงหมื่นแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้ก็โอเคปะไปคุยกับคุณผีกันดีกว่าฮะคนแรกทัสเกะ必要な方がいるはずです。ฮะ what เมื่อกี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นเป็นผมแล้วอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้นอนโนะนอนโนะอ่านว่านอนโนะดีกว่าเนาะโดนเธอจับได้อีกแล้วเก่งจังเลยอ๋อจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ผมเคยคุยกับคนนี้นะฮะแล้วเหมือนกับเขาพูดเหมือนประมาณว่ากำลังเลือกซ่อนหายอยู่มั้งครั้งต่อไปจะไม่ยอมให้เธอจับได้เด็ดขาดเอา นี่ผมไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรมาก่อนเลยเนี่ยอยู่ดีก็เจออะไรล่ะก็ครั้งนี้ฉันซ่อมเอ้ยซ่อนไม่ดีเองเอาใหม่เอาใหม่คราวหน้ามาใหม่นะอยู่แถวนี้ไหมจำได้ว่ามันมีกล่องที่มันอยู่แถวนี้แต่ว่าเหมือนกับว่าต้องไปคุยกับคุณผีอะไรก่อนนั่นหรอมั้งหรืออาจจะจำผิดเอ๊ะการที่บอกว่าครั้งหน้ามาใหม่นี่คือเขาจบแล้วเหรออืมเดี๋ยวลองหาข้อมูลดูดีกว่าอ๋อโอเคจุดต่อไปของเขาน่าจะเป็นน่าถ้าพวกเขาเก่งเหมือนเธอก็คงจะดีสิเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมเอาแล้วทำไมอยู่ดีเริ่มยกเริ่มความสัมพันธ์กันแล้วเฮ้ยเนี่ยแล้วซาวด์แทร็กนี้มันโอ้โหไม่ก็จุดต่อไปคือตรงนี้หรือเปล่านอนโนะอยู่นี่ฮ่าโดนเธอจับได้อีกแล้วถึงจะเสียดายอยู่บ้างแต่ว่าครั้งนี้ฉันมาบอกร้านอ่ะคุณลุงสีทองบอกว่าพวกเราต้องไปแล้วหมายถึงคนพายเรือมั้งแต่ว่าไม่ต้องคิดมากนะที่ฉันจะไปมีคนเล่นกับฉันเยอะแยะเลยล่ะอยากให้เธอมาด้วยจังแต่คุณลุงสีทองบอกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ไม่เป็นไรหรอกนะฉันจะรอเธอแล้วกันถ้ารอไม่ไหวฉันจะกลายร่างเป็นแสงสว่างจุดเล็กๆแล้วมาหาเธอในฝันนะขอให้โชคดีนะแน่นอนอยู่แล้วได้เล่นกับเธอแบบนี้ฉันสนุกมากเลยขอบคุณนะไม่ต้องอยู่เงาๆคนเดียวอีกต่อไปแล้วดีจังเลยเศร้าถึงแม้จะคือเข้าใจมาพื้นเพของก่อนนี้มันก็เศร้าอยู่แล้วนะพอเราต้องมาอินเทอร์แอคกับคุณพูดคุณผีแล้วเนี่ยเศร้ายิ่งกว่าเดิมอีกมันไม่ถึงขั้นแบบ depressed นะแบบว่าเออมันดิ่งเหวอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ให้อารมณ์ที่เศร้าให้อารมณ์ร่วมอยู่พอสมควรเลยสำหรับผมนะอาจเป็นเพราะว่าผมเป็นคน sensitive ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันโอเคฮะคุณผีคนต่อไปนะครับผมตรงนี้สิตรงนี้อาจจะไม่เศร้าก็ได้สวัสดีเราอยากคุยกับเธอมานานแล้วอะชิเซทาเดอร์เบิร์ดผู้ยิ่งใหญ่ท่านทิ้งข้าน้อยไปแล้วเหรอสวัสดีอยากให้ช่วยงั้นเหรอทาเดอร์เบิร์ดผู้ยิ่งใหญ่ขอท่านใหญ่ได้โกรธเคืองเลยข้าน้อยจะอ่านความต้องการของท่านและอ่านคำสอนของท่านอย่างเต็มที่แต่ว่าทำไมท่านถึงยังปฏิเสธข้าน้อยทำไมกันทำไมข้าน้อยถึงเดินลึกเข้ามาในหมอกของท่านไม่ได้อ่านเธอพูดอะไรอยู่น่ะ
ม่านหมอกมันหายไปแล้วไม่ใช่เหรอสตรอมสโตนที่ท่านทิ้งไว้ข้าน้อยก็คิดหาวิธีเรือสีเงินสว่างไสวมาแล้วล่ะเวลาของข้าน้อยเหลือไม่มากแล้วสตรอมสโตนมันคืออะไรเหรอสตรอมสโตนบนที่ราบเอาทาร์เก็ตมีเพียงผู้ที่สามารถควบคุมสายฟ้าได้เท่านั้นจึงจะทำให้มันกลับมาทำงานได้มีเพียงผู้ค้นหาหนทางแห่งสายหมอกเท่านั้นที่จะค้นพบพวกมันดุดดังท่านธันเดอร์เบิร์ดผู้หยุดยืนแน่นิ่งดุดดังท่านธันเดอร์เบิร์ดสยายปีกเวลาของข้าน้อยเหลือไม่มากแล้วเฮ้ยน่ามีซ่อนนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าตอนนั้นยังมีหมอกอยู่เจ้าพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราไม่หลงทางนะฮะมับโอเคแล้วทีเนี้ยมันอาจจะลำบากมากเลยทีเดียวนะก็คือเราจะต้องไปทำให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยสตอมสโตนเนี่ยสว่างให้หมดนะฮะแม้ว่าม่านหมอกจะหายไปแล้วแต่ว่าคุณต้องไปทำให้ครบนะครับเพื่อที่คุณจะได้กล่องซึ่งไม่รู้ว่าเอาเฉพาะแค่จุดแถวๆนี้หรือว่าทั้งหมดนะไม่รู้แต่ผมหยิบมาละเอาเป็นว่าถ้าเจอส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูแล้วกันนะโอเคฮะ เจอละแต่ไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะหาต่อเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะหาตั้งนานนี่คือเราเหลือแค่2อันที่เหลืออยู่นะเหรอโอ้ my god คืออันนี้ผมลองกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งนึงนะฮะก่อนที่ผมจะไปสำรวจต่อก็ปรากฏว่าประโยคมันเปลี่ยนฮะทัดเดอร์เวิร์ดผู้ยิ่งใหญ่ท่านยกโทษให้ข้าน้อยแล้วเหรอนี่ไงแสงไฟนำทางในสายหมอกแล้วคนเมื่อกี้คือเคยโผล่ในคัตซีนของเควสโลกนี้ด้วยนะเควสโลกของก่อนเนี้ยที่มาปลดหมอกออกไปนี่แหละคาไวโกะจังวะ気に入ってくれるかしらชอบครับชอบซีซีพรีโมเจมโอเคโอเคคุณเอก็手伝うよโอเคจบไปกับคุณผีคนนี้นะฮะอีก2ตนมั้งที่เหลืออยู่ไม่แน่ใจคือจากที่ผมไปสำรวจเกาะมาก็เท่าที่จำได้ก็ลองไปกลับไปมาแล้วก็เจอประมาณนี้อยู่นะคิโตะคินะพวกเธอมาแล้วเหรออ๋อสองคนนี้อยู่กับยูนะจริงๆเลยนะวิ่งวุ่นไปทั่วอีกแล้วย่าตามพวกเธอไม่ทันหรอกถ้าเจออันตรายเขาจะทำยังไงล่ะสวัสดีคุณยายน่าจะจำผิดคนแล้วล่ะให้ตายสิพวกเธอนี่มันพวกเธอยังเด็กอย่าพูดแบบนี้สิแบบนี้มันทำร้ายจิตใจคนแก่นะในเมื่อมาแล้วก็อย่าวิ่งเล่นไปทั่วล่ะมาอยู่เป็นเพื่อนย่าดีไหมขอโทษนะฉันคราวก่อนย่าเล่าเรื่องไปถึงไหนนะใช่แล้วตอนที่คุณปู่ของคุณปู่พวกเธอยังเป็นเด็กบนเกาะของคนที่อยู่ข้างนอกม่านหมอกมีตระกูลหนึ่งที่ชื่อว่าซูมารินายหญิงของตระกูลนั้นเป็นผู้หญิงที่เหมือนสุนัขจิ้งจอกว่ากันว่าดินแดนนั้นเต็มไปด้วยดอกไม้สีเหมือนสายฟ้าคนในตระกูลซูมาริอาศัยอยู่ตามภูเขาและทุ่งหญ้ารักใคร่กลมเกลียวกันมากต่อมาเฮ้ยดอกไม้ของพวกเขากรอกฟีภายนอกทะเลหมอกนั้นคุณยายไหวหรือเปล่าหืมคิโตะคินะพวกเธอจะไปแล้วเหรอขอโทษทีนะย่าเผลอหลับไปอีกแล้วก่อนไปอย่าลืมสิ่งนี้นะย่าเก็บไว้ให้พวกเธออย่างดีเลยนี่คือดอกไม้สวยๆที่ได้มาจากอีกฝั่งของทะเลหมอกอย่าทำหายเชียวนะซากุระบลูมขอบครับโอเคให้ย่านอนสักพักเดี๋ยวนึงนะกรอกฟี่พวกเธอระวังด้วยนะอย่าไปเล่นไกลละกรอกฟี่ Holy คุณผู้ชมคุณผีตอนนี้อาจต้องใช้เวลาถึง5วันอีกแล้วเป็นอะไรกับ5วันเนี่ยให้ตายโอ้โหต้องใช้เวลา5วันถึงจะได้รับของรางวัลจากคนนี้นะครับผมแล้วคือยูนาก็เคยไปโผล่ในเควสโลกที่ทำให้หมอกหายไปจากก่อนนี้ด้วยก็คือคุณยายคนนั้นแหละฮะแต่ว่าใช้เวลา5วันอีกแล้วเหรอโถเอ้ยทัสเกะกะฮิจิโยนะคาตะกะอิรุฮาซุเดส
要な方がいるはずです。นี่ยังไม่รู้เองว่าซูเมรุเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่ามีแน่ๆมีเยอะไหมไม่รู้เหมือนกันแต่คือมีแน่ๆชัวร์พระเจ้าดังนั้นตรงนี้ผมมาไว้อ๋อรีโรเฮ้ยผู้ที่ผ่านทางมาช่วยเมตตาฉันทีเถอะนะเป็นอะไรไปเหรอขอบคุณมากนะที่ยินดีรับฟังคนแก่อย่างฉันระบายเฮ้ยมาดีเสียไปดีเสียไปฉันมาฟังฉันพูดสักหน่อยชีวิตฉันทั้งชีวิตไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่วันเดียวตอนที่ฉันเพิ่งเกิดนักบวชผู้ทำพิธีเกิดดันหัวไปชนตะเกียงเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจจนไฟไหม้ผมของป้าฉันจนเกลี้ยงอื้อแต่นั้นฉันก็ติดโรคประหลาดจนไม่สบายเรื้อรังและมีอยู่วันนึงฉันตกจากเปลจนกระดูกซี่โครงหักไป6ซี่พอฉันโตขึ้นมาหน่อยมีอยู่วันนึงลูกพี่ลูกน้องของฉันสำลักเห็ดเกือบตายตอนที่พ่อจะเข้าไปช่วยเขาดันใช้พลั่วตีหัวฉันโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วมีอยู่ครั้งนึงนกกระจอกน้อยถูกเวนคามยุยออกเสียงยากฮะคามุยที่ครอบครัวเราเลี้ยงกินเข้าไปก่อนที่เวนคามุยจะถูกหมูป่าชนจนตกหน้าผาต่อมาผู้หญิงที่ฉันชอบได้สั่งเวนนักบวชให้กับธันเดอร์เบิร์ดผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วถูกขับไล่ออกไปจากเกาะพอฉันโตเป็นผู้ใหญ่ย่าของฉันก็ตรอมใจตายเพราะฉันโตมาหน้าตาอัปลักษณ์ต่อมาปู่ก็ตายตามย่าไปแล้วต่อจากนั้นสำหรับเธอแล้วครอบครัวให้ความสบายใจมากแค่ไหนเหรอพูดถึงครอบครัวตอนพิธีบรรลุนิติภาวะหมอเวทบอกว่าฉันจะไม่มีลูกเพราะฉันมีเดี๋ยวนะฉันจะให้เธอดูไม่เอาเรื่องนี้พอก่อนดีกว่าเฮ้ยช่วยฟังฉันพูดประโยชน์สุดท้ายหน่อยเถอะนะนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากจะขอร้องให้เธอช่วยเมตตาคนแก่อย่างฉันหน่อยนะเชิญว่ามาได้เลยก่อนหน้านี้ตอนที่ฉันกำลังฝังภรรยาดันทำแหวนทองตกลงไปในหลุมศพแล้วฝังลงไปด้วยนั่นเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของฉันเลยและฉันก็ไม่กล้าขุดออกมาเพราะกลัวว่าวิญญาณของเธอจะโกรธก็เลยให้ฉันปล้นหลุมศพนั่นเหรอเธอเป็นคนนอกนี่นะคนนอกทำอะไรก็ไม่แปลกหรอกไม่สิไม่ใช่ฉันหมายความว่าถ้าเป็นคนนอกแล้วก็จะสามารถติดเลี่ยงไม่ให้วิญญาณในท้องถิ่นโกรธได้ไปที่ศาลเจ้าชิไรสิหลุมศพของเธออยู่ข้างศาลเจ้านั่นแหละไปที่ศาลเจ้าชิไรสิชิไรเหรออ๋อก็อยู่ตรงนี้นี่นะผมจำได้ว่าเคยเล่นกับใครสักคนหนึ่งนี่แหละในโลกคนอื่นนะฮะแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยรู้จักสมบัติอะไรพวกนี้หรือเปล่าตอนแรกผมก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะยังไม่ทำยังทำไม่ถึงจุดนี้ตรงนี้มั้งปั๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันหัวเราะจนน้ำตาเล็ดเลยชิคาโปถ้าเธออยู่ที่นี่ด้วยก็ดีสิบอกมาซิว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ขอโทษอย่าโกรธกันเลยนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฉันกับภรรยาชอบแกล้งคนอื่นมาตลอดวิธีแกล้งก็ไม่เคยซ้ำเลยด้วยแล้วทุกคนก็ชอบเล่นสนุกแบบนี้แต่ต่อมาเธอกลับป่วยหนักแล้วก็จากไปตอนนั้นเธอสั่งฉันว่าต้องแกล้งคนที่ซื่อๆสักคนตรงหน้าป้ายหลุมศพเธอไม่งั้นวิญญาณของเธอจะไม่ไปสู่สุคติเพื่อทำตามคำสั่งเสียของชิคาโปให้เสร็จเป็นไงฉันทำได้ไปเร็วเลยใช่ไหมแกล้งกันแบบนี้ไม่สนุกเลยเดี๋ยวก็มีคนตายหรอกฉันจะไม่เชื่อเรื่องที่คุณพูดอีกแล้วเดี๋ยวก็มีคนตายหรอกทำให้เขารู้ตัวซะบ้างซะหน่อยชิคนนอกก่อนนี่ไม่มีอารมณ์ขันเอาซะเลยแม้แต่กลพ่นน้ำเธอก็ยังไม่อยากดูหรอน่าเบื่อจริงๆไปดีกว่าจะไปละอุ้ยอุ้ยไม่กวนละโอเคเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวご安心を。お触り禁止。นี่ตัวหนึ่งอ่ะ ตัวธนู
ていきます。Oh my god。相関結晶。นี่นี่นี่โอ้โหดาเมจโหดมากฮะไม่ได้โอเคทัสเกะก็必要いやไหนดรอปอะไรไหมไม่ดรอปฮะโอเคเอาคนนี้ออกไปก่อนแต่คนนี้เนี่ยต้องใช้เวลานะก็ใช้เวลา5วันเพื่ออะไรเนี่ยถึงผมจะถามหลายรอบก็ตามแต่ผมก็พอจะรู้เขาแหละแต่แบบมันเยอะไปเปล่าบางทีฉันเห็นแล้วเป็นเด็กน้อยแสนดีที่ยังเป็นห่วงย่าช่างในเอ็นดูน่าสงสารน่าสงสารที่ยังขึ้นเรือไม่ได้เฮ้ยเอาประโยคอื่นฉันเห็นแล้วมีย่าคนหนึ่งที่คิดถึงหลานสาวจนไม่ปล่อยวางและขึ้นเรือไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะคุณผีคนนี้ก็หายไปแล้วโอเคแต่ว่ามันยังเหลืออีกเหรอเหมือนจะเหลืออีก2ตนมั้งเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นผมขออ่านประโยคเขาอีกทีเด็กน้อยแสนดีที่ยังเป็นห่วงย่าใช่เป็นห่วงย่าด้วยแล้วก็ย่าก็เป็นห่วงหลานด้วยไม่ความเกี่ยวพันกันหรอมั้ง2คนนี้อ๋อโอเคผมพอจะรู้จุดละน่าจะตรงนี้จะเป็นจะมีพูดผี2ตนที่ยืนคุยกันอยู่เดี๋ยวพอคุยกับเขาเสร็จแล้วก็น่าจะจบคลิปแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรละมันจะมีก็ต่อเมื่อคุณย่าคนนั้นที่ใช้เวลา5วันนั่นแหละแต่ไม่แน่คลิปนี้ก็อาจจะลงช้าที่สุดก็ได้มั้งโอเคแต่คือเพราะว่าตรงนี้มันสำรวจง่ายก็เลยไม่ได้วนมาหลายๆรอบนะฮะแต่คือจริงๆมีนี่คิโตะกับคินะซึ่ง2คนนี้ก็เป็นเด็กน้อยที่ไปโผล่ในเควสโลกนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ลบเป็นการพูดผีซะแล้วแต่จริงๆในเควสโลกเขาก็เป็นผีอยู่แล้วนะแต่แค่มาโผล่มาเป็นรูปร่างเฉยๆแต่นี้ก็โผล่เป็นรูปร่างเหมือนกันแต่ไม่ชัดเจนไม่เห็นหน้าตาเอ๊ะแปลกแฮะน่าจะอยู่ในกระเป๋าแท้ๆสวัสดีไม่มีแบบนี้ก็แย่ละสิต้องเอาไปให้คุณย่าอยู่นะนะคุณย่าอยู่นะอายุมากแล้วมีตั้งหลายเรื่องที่จำไม่ค่อยได้ล่าสุดก็เริ่มพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในสมัยเด็กซ้ำไปซ้ำมาอีกแล้วคุณย่านะเอาแต่พูดถึงดอกไม้อย่างนั้นดอกไม้อย่างนี้แถมยังพูดอีกว่ามันเป็นดอกไม้จากด้านนอกของหมอกดอกไม้สวยๆที่มีสีสันที่แตกต่างกันแล้วอยู่มาวันนึงฉันฝันว่าจู่ๆหมอกทั้งหมดบนเกาะก็หายไปแบบว้าวแล้วก็มีบ้านสูงๆใหญ่ๆโผล่ออกมาที่อีกฝั่งของทะเลไม่ใช่ไม้แล้วก็ไม่ใช่ทองด้วยฉันก็เหมือนกันในความฝันน่ะฉันขึ้นไปบนภูเขาสูงๆปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่ใหญ่ๆเด็ดดอกไม้สวยๆตั้งเยอะตั้งแยะถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ฉันก็รู้ว่านั่นคือดอกไม้ที่คุณย่าอยู่นะอยากให้แต่พอดอกไม้เยอะเกินมันก็หนักเกินไปแล้วฉันก็ตกลงมาจากต้นไม้ตกลงมาเรื่อยๆตกมาลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตื่นจากความฝันฮะนั่นมาเป็นเพราะว่าเธอโลภมากเกินไปไม่ใช่หรือไงฉันก็บอกตั้งไม่รู้กี่รอบแล้วว่าพอแล้วสุดท้ายเลยทำให้ฉันต้องร่วงลงไปด้วยเลยในกระเป๋าโล่งโจ่งไม่มีอะไรเลยสักอย่างแล้วจะกลับไปหาคุณย่าอยู่นะทั้งอย่างนี้ได้ยังไงกันล่ะพี่เรนอมเบริมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้ววัดตบเมื่อกี้เหมือนไม่ได้พูดถึงเราเลยสักนิดดอกไม้พวกนี้พอไหมหนึ่งชิ้นดอกไม้พวกนี้แหละเหมือนกับในฝันเปรียบเลยขอบคุณนะพี่เรนอมเบริพี่กิโตะไว้เจอกับคุณย่าอยู่นะแล้วพวกเราไปเล่นที่ชายหาดทางตะวันออกกันเถอะที่นั่นสามารถมองเห็นศาลเจ้าโชไรได้ด้วยล่ะศาลเจ้าใช้ชิไรต่างหากล่ะโอเคแล้วเราก็ต้องตามเข้าไปนะผมว่ามาตรงนี้นะมันชิวไรนั่นไงเกือบจะกลมกลืนไปกับพูดผีตามฉากแล้วเนี่ยจริงๆเหล่านี้เป็นแค่เอฟเฟกต์ครับมันคุยไม่ได้สวัสดีพี่ชายสวัสดีนะดูคึกคักกันดีนี่นะขอพูดสำหรับดอกไม้ที่พี่เก็บมาให้รอบที่แล้วนะก็แค่รู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดเวลา
หนูก็ด้วยรู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาไปที่ต่างๆก็เจอแต่คนที่ดูท่าทางไม่มีความสุขทั้งนั้นทุกคนต่างก็ไม่ได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดแล้วก็นะทุกครั้งที่ได้เห็นดอกไม้สวยๆแล้วเด็กกับเก็บมาไว้ในกระเป๋าหลังจากนั้นมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนั่นเป็นเพราะว่าถึงเวลาต้องไปแล้วมั้งงั้นเหรอผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะต้องไปแล้วงั้นเหรอคุณลุงที่สวมชุดสีทองก็พูดอะไรประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าพวกเรายังไปกับเขาไม่ได้พวกเรายังต้องเอาดอกไม้สวยๆไปให้คุณย่าอยู่นะนะยังไปไม่ได้หรอกนะที่อยากได้คือดอกไม้พวกนี้งั้นเหรอไปขอบคุณนะพี่พวกเราจะดอกไม้พวกนี้ไปให้คุณย่าอยู่นะเดี๋ยวนี้แหละพี่คิโตะแบ่งให้ฉันครึ่งนึงสิพวกเราไปที่อีกด้านหนึ่งของภูเขากันเถอะทางตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบของเอาทาเกะฉันรู้จักสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าเล่นจะทำให้ท่านชิเซะโกรธไหมนะแต่ฉันก็จะไปด้วยชิเซะก็คนที่ให้เราไปจุดสตอมสโตนอะไรนั่นแหละซึ่งก็น่าจะแถวๆนี้อย่างนี้อุ้ยเจอกันที่นี่อีกแล้วเจอกันอีกแล้วสวัสดี ผมยังอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะไปไหนพี่รู้หรือเปล่าว่าก้อนหินก้อนใหญ่พวกนี้มีไว้ทำอะไรอีอีไม่มีอะไรที่พี่คิโตะไม่รู้เอาไว้ทำอะไรงั้นเหรอเห็นคุณปู่มาต้าบอกว่ามันเป็นมาตะบอกว่ามันเป็นหลุมป้ายหลุมศพที่ใช้สำหรับเรียกวิญญาณผู้ตายน่ะวิญญาณหลงทางและวิญญาณที่ติดอยู่ในโลกนี้มันจะถูกก้อนหินใหญ่พวกนั้นดึงดูดเข้ามาแล้วก็จะตื่นจากความฝันที่นี่จากนั้นก็วนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่บนเกาะเพื่อคอยตามหาคนที่สามารถเติมเต็มความปรารถนาของพวกเขาได้และเมื่อหาใครคนนั้นพบก็จะคอยตามตื้อคนคนนั้นจนกว่าความปรารถนาของตนเองจะถูกเติมเต็มและถูกคนพายเรือข้ามฝั่งข้ามฟากนั้นมารับไปในที่สุดบ้างก็เป็นดวงวิญญาณที่ดีบ้างก็เป็นดวงวิญญาณที่ร้ายเพราะงั้นนะคนที่เดินทางท่ามกลางหมอกหนาในตอนกลางคืนจะต้องยืนอยู่ที่หน้าหินขนาดใหญ่แบบนี้แล้วตะโกนบอกชื่อเรียกชื่อเสียงเรียงนามของตัวเองออกมาร่างผู้ที่จดจำบรรพบุรุษของตนเองได้เป็นอย่างดีมันจะมีพลังวังมากกว่าวิญญาณที่เดียวดายอยู่เสมอและเมื่อวิญญาณผู้ตายเหล่านั้นได้รับรู้ถึงสายเลือดของคนเป็นก็จะจากไปด้วยความละอายใจโดยที่ไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นน่าเสียดายที่พี่เรนเวนที่เป็นคนนอกไม่มีชื่อและนามสกุลที่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนถ้าเกิดไปเจอกับวิญญาณที่ชั่วร้ายเข้าแล้วก็พี่เรนเวนจะทำยังไงล่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องกลัวผมสามารถปกป้องพี่ได้ทีน่าเองก็จะคอยไล่พวกผีร้ายด้วยอีกฝั่งของแม่น้ำมีต้นโอ๊กสีทองแล้วอะไรที่เป็นสีทองอีกนะปลาสีทองเพราะปลาหนาอร่อยมากเลยละฉันนำดอกไม้ที่เธออยากได้มาแล้วล่ะพี่จำได้ขอบคุณมากนะขอบคุณนะพวกเราจะไปเก็บเปลือกหอยที่แม่น้ำตะทิศใต้กันแล้วเจอกันนะอย่าตกแม่น้ำเชียวนะคินะมันอันตรายมากนะโอเคน่าจะน่าจะอีก2ที่มั้งอยู่แถวนี้ไหมหรือว่าอยู่ตรงนี้ชิปพี่เรนบริเจอกันอีกแล้ววันนี้ดูพี่คิโตะไม่อยากคุยเลยทำไมเหรอดูเธอไม่ค่อยมีความสุขนะไม่มีอะไรหรอกผมเล่นคนเดียวได้ไม่ต้องสนผมหรอกนะดูสิพี่เรนเวดี้เขาเป็นแบบนี้อีกแล้วโมโหอยู่คนเดียวฉันพอจะช่วยได้ไหมพี่คิโตะอย่าไปโมโหใส่คนอื่นสิขอโทษทีนะผมไม่ควรจะโมโหใส่พี่บอกฉันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคุณลุงสีทองคนนั้นมาบอกให้พวกเราขึ้นเรืออีกแล้วแถมยังบอกอีกว่าจะไปบ้านสีทองที่ไม่มีหมอกอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ไปหรอกนะผมจะอยู่กับคุณย่าอยู่นะแถมยังไม่ยอมเล่นกับพวกเราแล้วก็ไม่พูดเรื่องสนุกสนุกกับพวกเราด้วยเอาแต่ขยันขยอให้พวกเราไปด้วยอยู่นั่นแหละหน้าหมูเป็นบ้าแล้วก็ไม่ใช่ว่าพวกเราไปไม่ได้ด้วยก็แค่กลัวว่าคุณย่าอยู่นะจะไปกังวลก็เท่านั้นมีธุระอะไรงั้นเหรอพี่มีของดีอะไรติดตัวไปด้วยงั้นเหรอที่อยากได้คือดอกไม้พวกนี้งั้นเหรอขอบคุณนะรบกวนพี่ซะแล้วขอบคุณมากนะพี่คิโตะฉันรู้จักสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะกับการประจำภัยด้วยล่ะอยู่ที่ภูเขาที่อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือของภูเขาเซนนะดูลึกลับมากเลยล่ะภูเขาคันนะต่างหากล่ะเล่นเดี่ยวนะ
ในภาพสกินช็อตของวิกิเนี่ยมันบอกว่ามันอยู่ข้างใต้นะครับผมโอเคลองไปดูลองไปดูเฮ้ยเจ้าพวกนี้อีกแล้วอ่ะไปนับเป็นนะเออใช่ตรงนี้มันจะมีทางเข้านี่ไงฮัลโหลนี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วมั้งสวัสดีพี่เรนาเบริพี่เรนาเบริสวัสดีสวัสดีคิโตกับคินนะขอบคุณนะพี่แต่ครั้งนี้ผมไม่ได้อยากได้อะไรแล้วล่ะพวกเราจะไปจากที่นี่แล้วไปยังสถานที่ที่ไม่มีหมอกไปยังบ้านที่ส่องประกายแสงสีทองนั่งเรือไปด้วยละแต่ก่อนที่จะไปก็ต้องขอคุณพี่ก่อนแล้วนะแล้วก็อยากจะขอให้ช่วยนำสิ่งนี้ไปให้คุณย่าอยู่นะทีนำสิ่งนี้ไปส่งให้กับมือของคุณย่าจากนั้นคุณย่าก็จะสบายใจและไปด้วยกันกับพวกเราขอพี่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะพี่เรนาเบริขอบคุณนะพี่อุ้ยได้กล่องด้วยเหรอเนี่ยโอเคดูไอเทมเควสก่อนฮะคิโตะซาเชสถุงใส่เครื่องหอมของคิโตะและคินะดูเหมือนจะเป็นถุงใส่เครื่องหอม2ถุงที่ถูกเย็บติดกันและเก็บไว้ในกล่องไม้อย่างดีนะครับส่วนอันนี้ก็อันนี้ของเควสอีเวนต์นะครับไม่เกี่ยวอะไรกับฮินาซามะได้รัวๆโอเคเดี๋ยวผมจะลองกลับไปหาคุณย่ายูนะนะฮะนี่น่าจะเป็นผู้ผีตนเดียวตนเดียวแล้วแหละที่เหลืออยู่นะครับดูซิว่าเธอจะพูดอะไรเปลี่ยนไปไหมเหมือนเดิมโอเคก่อนจบคลิปนี้นะแสงนะไฟนำทางในสายหมอกจุดสตรอมสโตนสมดในที่ราบอัลทาเกตคาดเดาเวลาจากอดีตอันไกลโพ้นจบจนถึงปัจจุบันเจ็ดตัวอักษรพยายามตีความอักษรไอชินเนตโอเคจบละก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้ก็ได้รางวัลเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็แต่คลิปนี้น่าจะลงช้าหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากผมพูดประโยควางลาแล้วอาจจะมีการใส่คลิปของวันที่2วันที่3วันที่4และวันที่5ของคุณย่าอยู่นะก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าสมมติว่าผมไม่รีบนะก็คงจะเอาลงให้แบบนั้นนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีเควสอีเวนต์อะไรด้วยแต่ว่าถ้าคลิปนี้จบไปจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายคุณผู้ชมผมลืมไปเควสนึงคือต้องทำไม่งั้นมันเป็นไดอารี่ไม่ได้เดี๋ยวจะพลาดไปวันนึงเดี๋ยวมันก็ต้องใช้เวลานานกว่าอีกโอเคขอโทษด้วยเมียวเมียวเมียววิ่งหนีไปไหนแล้วล่ะทำไมเหรอท่านเองเจ้าตัวเล็กพวกนั้นวิ่งหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจ้าทำให้คนเป็นห่วงเสียจริงข้าน้อยนั้นอันตรายมากข้าน้อยเองก็สอนพวกเขาหลายครั้งแล้วข้าน้อยเป็นคนขนดกถือฟืนและมีสิ่งที่เป็นน้ำกับไฟที่ค่อนข้างเป็นอันตรายหมายถึงสลามกับพวกฮอลลีชูฮอลลีคออะไรนั้นถ้าวิ่งเข้าไปในสถานที่จี้ๆเปี้ยจนทำให้รู้ขนลุกตั้งขึ้นโอเคผมอาจจะรีบไปถ้าวิ่งเข้าไปในสถานที่ที่จี้ๆแป๊บๆจนทำให้ขนลุกตั้งขึ้นทั้งตัวอันนี้หมายถึงไฟช็อตนั่นแหละข้าน้อยไม่อยากให้เจ้าตัวน้อยได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนั้นแต่ก็ยังมีเจ้าตัวเล็กที่ไม่เชื่อฟังชอบวิ่งวูดไปทั่วจะต้องเปลืองแรงข้าน้อยไปตามหาพวกมันกลับมาอีกวันนี้ก็วิ่งหายไปไหนก็ไม่รู้ข้าน้อยเราเป็นห่วงจริงๆเลยถ้าช่วยข้าน้อยตามหาครูคุณบาคุณคนบูมารุและฮาชิโฮหน่อยละกันคนบูมารุคือเป็นเด็กดีตัวนึงน่ะคนบูมารุรุ่นนี้ฉลาดมากเลยละรุ่นนี้เป็นสิ่งที่ฮิบิเกะพูดถึงเป็นครั้งคราวน่ะข้าน้อยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้จักสีหน้าของเธอตอนพูดแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะข้าน้อยก็จะเอาสิ่งดีๆพวกนี้มาตั้งชื่อให้กับเจ้าตัวน้อยรอเจ้าตัวน้อยโตขึ้นและจากไปข้าน้อยจะได้เอาชื่อพวกนี้ไปตั้งให้กับลูกของเจ้าตัวน้อยคนบูมารุชอบไปหลับอยู่บนที่สูงๆไปหาในที่สูงๆน่าจะหาเจอนะแล้วฮาชิโฮล่ะเป็นเจ้าตัวน้อยที่มีแหวกคลิปแล้วก็ชอบกินปลามากบางครั้งก็จะไปเจอปลาที่มาเกยตื้อผู้ชายหาดแต่ว่านั่นเป็นอันตรายมากน้ำ
มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนานมาแล้วมีเจ้าธนกิจตัวน้อยตัวหนึ่งตกลงไปในน้ำเกือบไม่ได้กลับมาน่ะฮาชิโฮน่าจะอยู่แถวๆชายหาดไม่ก็มองหาปูหาปลาในสถานที่ที่มีน้ำเค็มน่ะพื้นที่มันกว้างเกินไปก็ในสถานที่ที่สูงๆแล้วก็แหล่งน้ำเค็มไงเอาแผนที่ออกมาให้เนโกะดูดีไหมเนโกะเริ่มทำเครื่องหมายบนแผนที่ท่านนี่เข้าใจยากจริงๆท่านดูนี่สินี่ก็คือที่สูงนี่ก็คือแหล่งน้ำเค็มพวกมันจะต้องอยู่ในสองที่นี้แน่ๆให้พวกเราจัดการเองถ้าอย่างนั้นก็ต้องรบกวนให้ท่านรอก่อนแล้วละเหมียวๆเจ้าแต่พวกนี้นี่จริงๆเลยนะเอ้าตามหาให้เจอแฟนในเวลาที่กำหนดว่าไม่ต้องรีบก็ได้นี่น่าจะเป็นสถานที่เอ๊ะนั่นเสียงแมวน้อยไม่ใช่เหรอไม่แน่ตอนตั้งใจฟังและตามเสียงไปเอ้ากำลังจะเก็บปูเลยเหมียวเหมียวเหมียวดูเหมือนเจ้าตัวนี้จะเป็นฮาชิโฮที่ในกบพูดถึงนะมานี่มาเหมียว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 แม่น้อยฮาชิโฮเข้าอยู่ในอ้อมกอดของนักเดินทางโอ้ my god อยากจะเป็นคนนั้นว้าวฉันเป็นแมวที่เชื่อฟังดีจริงๆเลยโอเคตามหาลูกแมวตัวอื่นกันโอ้ let's go let's go มันเสียดายฮะโอเคนี่จะเป็นสาเหตุที่มีเจ้านี่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ละนี่มันไปที่อื่นโอเคภายในเฮ้ย what ทำไมมันถึงมีน้องไก่เพียบนี่เปล่าเฮ้ยนั่นมันเสียงแมวน้อยนี่นะข้างบนนั้นแน่โอ้ใจเย็นเย็นมาแล้วเมีย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 วว้าเจ้าแมวน้อยดุจังเลยระวังด้วยนะเมียว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 โอเคอย่างรวดเร็วเฮ้ยแม้ว่าจะดุมากแต่ก็ยังยอมให้เธออุ้มได้แต่โดยดีแต่นี่เราก็เจอมาครบทั้งสองตัวแล้วเสร็จนะพวกเราพามันกลับไปที่ศาลเจ้ากันเถอะ let's go let's go let's go อุ้ยโทษเมื่อกี้เหมือนโดนแมวท่านเจอพวกเขาหรือยังเจอแล้วเมื่อกี้ก็นั่งอยู่ข้างๆกันไม่ใช่หรอพวกเจ้านี่ทำไมไม่ยอมฟังข้าน้อยเลยนะทำไมถึงไม่เป็นเด็กดีแบบเมชิบ้างเมชิใช้ของได้ดีมาตั้งชื่อจริงๆด้วยฮะเมียว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 อย่าไปเถียงข้าน้อยนะไม่งั้นต่อไปข้าน้อยจะไม่ไปตามพวกเจ้ากลับมาแล้วจะปล่อยให้เจ้าหิวตั้งแต่ตะวันขึ้นจนดวงจันทร์ขึ้นแล้วก็ให้หิวถึงตะวันขึ้นอีกรอบเลยแล้วก็ไปหาทางกลับมาเองเหมียวนี่สิจะเป็นเด็กดีเอาละกลับมาก็ดีแล้วล่ะต้องขอบคุณท่านมากนะถ้าท่านไม่ช่วยไว้เจ้าตัวน้อยพวกนี้คงต้องหิวท้องเกี่ยวอยู่ในป่าแน่เลยพวกมันน่าจะกลับมาเองได้นะยังไงก็ต้องขอบคุณท่านมากนะถ้ามีเวลาว่างแล้วก็อย่าลืมมาแวะดูแถวนี้บ้างนะข้าแล้วยังอาจมีเรื่องที่ต้องรบกวนท่านมาให้ช่วยเหลือก็ได้นะโอเคจะว่าไปก็ยังมีคุยโลกนี้เด็กๆทั้งหลายนะแต่ว่าไปมันก็ยังมีเควสโลกที่มันต้องใช้เวลาก็คือเควสนี้เองงั้นก็ยังเป็นซีรีส์ต่อไปได้อยู่นะโอเคโอเคไปละ